้อนรับคุณเข้าสู่การเดินทางในทริป Wonder Winter ในสวิตเซอร์แลนด์ไปกับ The Bucket List ครับตอนนี้นะครับเราเข้าสู่ภูมิภาคยุงฟาวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเราจะพาคุณไปพบกับกิจกรรมหน้าหนาวครับทั้งสเลจและสกีนะครับจะสนุกแค่ไหนติดตามกันได้ใน The Bucket List วันนี้ครับและตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่อีกหนึ่งเรเจนนะครับของสวิตเซอร์แลนด์ครับนี่คือยูฟาเรเจนนะครับแล้วผมกำลังอยู่ที่ลาวเทอร์บุนเน่นะครับกำลังจะนั่งรถเมล์นะครับไปที่สเต็กเกอร์แบกนะครับซึ่งจะไปต่อนะครับขึ้นไปที่มือเรนนะครับและทริปนี้เราจะได้เล่นสกีกันด้วยนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับว่าเราจะเล่นสกีได้หรือไม่ได้สนุกขนาดไหนต้องไปติดตามกันครับการเดินทางสู่มือเรนนะครับไปได้2ทางครับคุณจะนั่งเคเบิลคาร์จากจุดนี้นะครับบานแบกขึ้นไปต่อรถไฟก็ได้นะครับหรือจะนั่งรถประจำทางนะครับไปต่อที่สเต็กคิวแบกเองก็ได้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกไปด้านนี้นะครับเพราะโรงแรมเราเนี่ยอยู่ติดกับสถานีมือเรนพอดีเลยครับตอนนี้นะครับเรานั่งรถเมล์นะครับมาถึงสเต็กคิวแบกแล้วนะครับเราจะขึ้นเคเบิลคาร์ไปนะครับที่กินวาวนะครับแล้วก็ขึ้นไปที่มือเรนอีกทีนะครับ1638เมตรนะครับแล้วเราก็จะไปนอนบนนั้นนะครับ2คืนนะครับมาดูซิว่า2คืนที่เราอยู่ที่นี่เราจะทำกิจกรรมอะไรกันได้บ้างนะครับรับรองว่าคุณต้องชอบแน่นอนกินมันวาวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่มิวแรนนะครับนี่ง่ายมากเลยครับคุณผู้ชมครับต่อจากตรงนู้นแล้วก็มาตรงนี้นะฮะเดินแบบชิวๆเลยมาฮะแล้วก็ต่อขึ้นได้เลยนะครับแล้วก็เราก็สามารถขึ้นไปถึงชิลคอนได้เลยนะครับแต่ต้องต่ออีกต่อนะขึ้นมือแรกนะครับตอนนี้เราขึ้นมาดูวิวนะครับเริ่มงานขึ้นเรื่อยๆนะครับด้านซ้ายธงชาติสวิสนะครับอันนี้ธงชาติของไอ้ธงกันตองของเบิร์นนะฮะอีกอย่างนะครับของสวิตเซอร์แลนด์ที่ผมทึ่งมากๆครับคือการวางตารางรถไฟแล้วก็กระเช้าของเขานะครับคือเราเวลาเรานั่งรถไฟมาลงนะฮะรถเมย์ก็จะมารอเลยครับเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับการเดินทางของผมเลยนะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถวางแผนการเดินทางได้ตลอดนะครับว่าเราวันนี้เราจะไปเที่ยวไหนได้บ้างนะครับ1 2 3 4ง่ายมากๆเลยนะฮะต้องชื่นชมเลยนะคนวางตารางรถไฟนี่เก่งมากๆเลยครับตอนนี้นะครับเราไปอยู่ที่มือเรนแล้วนะครับสะดวกสบายมากๆนะครับนั่งกระเช้ามาแป๊บเดียวนะไม่ถึง15นาทีก็ถึงแล้วนะครับและตอนนี้เราก็มาที่โรงแรมของเราครับนี่คือโฮเทลอัลเพนรูนะครับทำเลดีมากๆเลยนะติดกับกระเช้าที่เราจะขึ้นไปชิลทอนเลยนะฮะเขาบอกว่าจะเป็นกอนโดล่านะครับที่ชันที่สุดในโลกนะครับเดี๋ยวนี้แข่งกันชันนะเดี๋ยวไปดูความสวยงามของโรงแรมเรานะครับว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมเปิดห้องให้ดูเวลาเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาจะไม่ค่อยกดมือถือเขาก็จะมีกิจกรรมสันทนาการพูดคุยกับตามวัฒนธรรมฝรั่งนะครับและอย่างนะครับว่าที่เขาชอบเล่นเกมพวกบอกบอร์ดเกมครับเกมจังก้านะครับหอคอยถล่มเนี่ยครับเขาชอบเล่นกันก็จะมีอยู่ทุกโรงแรมเลยครับคุณผู้ชมครับน่าเล่นมากมากเลยนี่เห็นไหมหาสมบัติกันนะฮะเป็นภาษาอะไรภาษาอังกฤษครับโอเคเล่นได้นะฮะแต่ตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่โฮเทลอัลเพนรูนะฮะที่มือเรนนะครับเดี๋ยวเราให้ดูห้องกันหน่อยแล้วกันนะครับว่าผมพักห้องแบบไหนนะครับนี่ห้องมุมเป็นห้องริมนะครับห้องมุมนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับสวยงามนะครับเป็นแนวแบบโคซี่นะครับชาเล่นะฮะเนี่ยนะฮะเตียงก็จะประมาณ5ฟุตนะครับก็ใครมา2คนก็นอนติดกันได้นะครับใครมาเดี่ยวก็อาจจะแยกกันได้นะครับมีที่วางของบนหัวนอนทั้ง2ฝั่งนะครับไม่ต้องแย่งกันชาร์จแบตนะครับเปลี่ยนนี่ตู้เสื้อผ้านะครับมีโต๊ะทำงานที่สะดวกสบายนะครับนี่ฮะมีเบาะนั่งนะครับมีโต๊ะโซฟานั่งเล่นนะครับและที่สำคัญครับมีบาร์โคนี่ครับนะตื่นมาจิบกาแฟยามเช้านะครับจิบชาร้อนๆนะครับมองภูเขาไปนะฮะแม่มันช่างมีความสุขอะไรอย่างนี้นะฮะก็มองไปก็เห็นหมู่บ้านเมอร์เรนนะฮะห้องน้ำก็จะเป็นแบบนี้ฮะ
ครับแยกส่วนเปียกส่วนแห้งได้เป็นอย่างดีนะครับมีอ่างอาบน้ำนะครับเผื่อใครอยากจะแช่น้ำนะครับถ้าใครอยากจะมาเที่ยวชิลทอนอยากมาเที่ยวมือแร่นนะครับอยากมาเล่นสกีนะครับหรือว่าอยากมาเที่ยวแถวเราเทอร์บุนเน่นะครับที่นี่ผมว่าเป็นที่พักที่ไม่เลวเลยครับดีมากๆเลยนะฮะกับโฮเทลอัลเพนรูนะฮะที่มือแร่นครับ